ผู้ชมเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยร้อนก็ร้อนอากาศก็เหนื่อยหิวก็หิวอยากกินอะไรแบบเย็นๆชื่นใจอ่ะคุณผู้ชมแต่ใจนึงนะก็อยากแบบกินแบบเส้นๆก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีร้านไหนแถวนี้เดินตั้งแต่อนุสาวรีย์พระราม3นะคุณผู้ชมโหนูๆๆๆคุณผู้ชมหันไปสิแอลลี่คาเฟ่ร้านนี้ดูสวยงามเหมาะก็หรูไฮโซเหมาะกับหนังหน้าของซุปตานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าจะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วกาแฟให้เรากินหรือเปล่าไปกันฉันจะได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กาแฟแล้วจะมีของอร่อยๆให้เจ๊กินนะอ๋อมีอะไรให้ฉันกินบ้างเนี่ยเมนูค่ะเมนูขอเมนูด้วยค่ะขอโทษนะคะเมนูอยู่ตรงนี้นะคะอะไรมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรแนะนำบ้างน้ำใสกับต้มยำอุ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็อยู่กับซุปตะในช่วงไปด้วยคนดีแล้ววันนี้ซุปตะมาไกลถึงร้านแอลลี่คาเฟ่ค่ะมาร้านก๋วยเตี๋ยวบวกกาแฟของน้องเอิร์ธราวีเฮ้แต่เต้นรีบเหรอชื่อร้านแอลลี่คาเฟ่มีที่มาอะไรยังไงตอนนั้นคุณแม่ที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสอารีพอเราเปิดร้านเองปุ๊บเราเปิดกับเพื่อนแล้วเราก็โอเคแอลลี่เนี่ยแปลว่าเพื่อนแล้วมันก็มาจากคำว่าอารีด้วยอะไรเงี้ยเราก็มีแบบวาดตัวหมีขึ้นมาตัวนี่นี่ตัวหมีวาดตัวหมีขึ้นมาตัวหนึ่งนี่เราก็เลยตั้งชื่อว่าแอลลี่ด้วยค่ะแอลลี่น้องแอลลี่น้องหมีผู้หญิงผู้ชายอ่ะเอาว่าเขาเป็นผู้ชายแต่ว่าอาจจะเป็นชอบผู้ชายจริงเหรอใช่ก็ดูดีเนาะดูสิดูหมีดูมีสรีหมีไม่มีเพศหรอกหมีเป็นสัตว์ไม่มีเพศจริงเหรอใครบอกหนูแล้วสไตล์ร้านนี่คือแบบมาดูแบบควีนอะไรอย่างเงี้ยเป็นสไตล์ร้านตกแต่งอะไรแบบไหนแบบไหนหรอก็คือเอาจริงๆก็คือแบบที่เราสามคนชอบเลยคือแบบว่าตอนที่แต่งร้านน่ะทำ 3D กันเองเลยค่ะทำแบบมั่วๆซุ่มๆเหมือนเล่นเดอะซิมอะไรเงี้ยเราชอบแนวที่แบบดูสะอาดดูแบบญี่ปุ่นนิดๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบลองเล่นดูก็เอาแบบสีขาวกับไม้เป็นหลักแม้กระทั่งไปเรียนกาแฟเองด้วยใช่ก็เลยไปเรียนด้วยกันเลยค่ะก็เลยไปเรียนแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ช่างมีคำศัพท์ที่เยอะแยะมากมายอ่ะเช่นอ่ะได้อะไรมาบ้างเป็นกาแฟข้างนี้เช่นเนาะมีอะไรบ้างอ่ะมีแบบในชั้นกาแฟ1อันจะมี3ส่วนมีอะไรครีมอ่ะอะไรก็ไม่รู้ค่ะจริงๆแล้วก็หลับเยอะมากนะในห้องเรียนนางไปหลับนางไม่ได้ไปเรียนเหมือนเขาจะสอนวิธีการทำกาแฟแหละว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างจนกระทั่งออกมาเป็นแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านนี้มีอะไรอร่อยเอาส่วนก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะส่วนของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือก็จะมีความพิเศษค่ะผักปลูกเองมั้ยเนี่ยมีผักเองแม่ปลูกเองเลยจริงเหรอแม่เป็นคนล้างส่งมาจากชลบุรีอุตสาหกรรมฮะจริงเหรอใช่ค่ะคือความจริงแล้วลูกชิ้นนะคะก็เป็นลูกชิ้นที่เราผลิตขึ้นมาเองเป็นลูกชิ้นที่แบบว่าดีต่อสุขภาพคือกินแล้วไม่แบบคือไม่มีบอลแหลกไม่มีสารกันบูดอะไรเงี้ยค่ะไม่ผสมแป้งไม่แบบใส่ไขมันแบบเยอะอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเรากินแล้วรู้สึกกึดๆหรือว่าแบบรู้สึกเด้งๆอะไรเงี้ยพอเด้งๆเด้งๆกึดๆอะไรเงี้ยรู้สึกแบบอันนั้นก็คืออาจจะแบบไม่ดีต่อสุขภาพระยะยาวอะไรเงี้ยวันนี้พี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแบบฝีมือเอิร์ธทั้งที่กินอักเสบแต่ว่าหน้าตาจะไม่สวยมากนะพี่ช่างมันเราเอากระแสแล้วไม่เอาความถูกต้องงานพี่จะเอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำเอาเส้นมีเส้นอะไรบ้างเส้นเล็กหมูเอาหมูเลี้ยงในฟาร์มเปิดนะเอาหมูเลี้ยงในฟาร์มเปิดเอาลูกชิ้นมีลูกชิ้นสีชมพูคิตตี้ป่ะไม่เอาลูกชิ้นธรรมดาอันนี้เดี๋ยวหนูไปหาแล้วก็เส้นก็มีร้านข้างๆหนูไปทำร้านข้างๆก่อนอ๋อเหรอ ทำมายังไงพี่ต้องบอกอร่อยก่อนเลยนะเพราะเราอยู่หน้ากล้องเดี๋ยวเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรร้านแอรี่คาเฟ่จากเอิร์ธพนรวีทำกับมือนะครับฮะอะไรนะอยากจะเข้าไปดูตอนเอิร์ธทำเดี๋ยวซุปตาจะยอมดอดเข้าไปดูไปแอบดูนะครับว่าเอิร์ธพนรวีเขาทำก๋วยเตี๋ยวสูตรต้มยำเนี้ยยังไงไปด้วยคนดีตามไปดูการในครัวตามมาสิต้องให้โจงเป็นหมาไซบีเรียนเลยนี่เดี๋ยวนะยังไม่ถึงตอนเท่เลยอ่ะตอนไหนตอนเท่วะเดี๋ยวไม่เท่ด้วยหรอดูท่าลวกของนางเป็นท่าลวกสไตล์แบบสกายซีเดี๋ยวก่อนเป็นง่ายๆเนี่ยอยากบอกเธอเอาย้อนความไปก่อนผลงานชิ้นแรกเลยของเอิร์ธในวงการบันเทิงคืออะไรชิ้นแรกเลยเหรอแรกสุดเลยเป็นตัวประกอบแบบวิ่ง5นาทีวันนึงได้500อะไรเงี้ยมาบ้างจริงเหรอใช่ความจริงแล้วก่อนนั้นน่ะทำงานทางดนตรีมาตั้งแต่ต
ั้งแต่เด็กเลยก็คือทำงานเกี่ยวกับด้านเพลงเงี้ยแหละเบื้องหลังเป็นพวกคอรัสเป็นพวกแบบทำทาโอ้โหเวลาทำอะไรสองอย่างพร้อมกันนี่มันยากเหมือนกันนะเหมือนว่าอันเนี้ยมันยากเสิร์ฟประสาทอะอัดเพลงโฆษณาบ้างหรือว่ามีไปร้องคอรัสคือเอิร์ธทำงานคอรัสมาตั้งแต่แบบม.5 ม.6 เลยทีนี้พอเป็นเนี้ยพอเป็นสาวฮอร์โมนน้องไนท์นี่มาเป็นได้ยังไงอะเราอยากรู้อะซีสเกิแก๊งพี่ยงเนี่ยเขาก็จะเป็นเรียนนิเทศใช่ไหมคะใช่เขาก็จะรู้ว่าไอ้คนนี้นิเทศจุฬาใช่คนนี้รุ่นน้องอะไรเงี้ยแล้วก็ลองมาดูอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยหน้าตาดีว่ะเอิร์ธสวยใช่ไหมเออเอิร์ธใช่ปะเชื่อเลยอ่ะเอิร์ธเจาะไข่พี่เหรอเฮ้ยมันจะสำเร็จไหมเนี่ยพี่อย่าซูมหนูอุ้ยไข่แตกเดี๋ยวนี่คืออะไรไข่แตกไข่แตกเอาใหม่เอาใหม่มันไม่สวยเราเอาช่างมันเรากระแสเรากระแสเราความจริงเอาความจริงอ่ะนั้นเอาลงไปเลยนะไม่มีการหั่นอะไรให้พี่ทั้งสิ้นเออๆๆเสร็จแล้วคุณผู้ชมนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่แตกเป็นเมนูใหม่ที่ฉันคิดกับเอิร์ธเมื่อกี้อะไรนะเวลาหมดอีกแล้วหรอเราได้หนีจากพี่ซุปตะแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้สิเราจะตามกันต่อนะคะที่เอพิโซด2ยังคุยกันไม่จู่ใจเลยยังมีเรื่องคุยอีกเยอะแยะเลยแต่ต้องติดตามต่อในเอพิโซดที่2แล้วล่ะส่วนวันนี้ซุปตะกับช่วงไปได้คนดีและเออพิธาวีต้องลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะแอบไปชิมข้างหน้ากินได้หรือเปล่าเอพิโซดหน้าเดี๋ยวมาดูกันสำหรับเอพิโซดนี้ไปก่อนแล้วนะไปด้านนู้นเลยเพราะว่าร้อนมากไป